คุณผู้ชมครับได้พูดคุยกับน้องๆคนเก่งทั้ง2คนไปก็ต้องบอกนะครับว่าเป็นนวัตกรรมที่มีประโยชน์อย่างยิ่งเดี๋ยวในครั้งนี้นะครับเราจะกลับไปที่อาจารย์ทรงพลกันอีกครั้งในฐานะที่เรียกว่าเป็นหัวเรือใหญ่นะฮะแล้วก็เป็นที่ปรึกษาที่ให้คำแนะนำในการคิดค้นพัฒนานวัตกรรมตัวนี้ถามอาจารย์สักนิดนึงว่าราคาถ้าเกิดว่านำออกไปขายหรือจำหน่ายอาจจะเป็นในเชิงพาณิชย์อะไรก็ดีนี่ฮะอาจารย์ราคาน่าจะอยู่สักที่ประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์ครับราคาตัวนี้นะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทโดยประมาณนะครับแต่เนื่องจากว่าตอนที่เรานำมาใช้ในการทำวิจัยเนี่ยเราซื้อในปริมาณที่ไม่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็อาจจะยังสูงอยู่นะครับแต่ถ้าผลิตเป็นโปรดักต์เพื่อออกจำหน่ายจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเมื่อเรามีวอลุ่มราคาก็จะยิ่งถูกลงไปอีกครับครับซึ่งคร่าวๆนะฮะประมาณ 1,000 ถึง 1,500 บาทใช่ครับนะแต่อาจจะถูกลงกว่านี้ก็ได้ใช่ครับถ้าเกิดว่าเป็นผลิตเป็น mass production ในปริมาณมากๆนี้ใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับถามสักนิดนึงถ้าอย่างในแบบว่าท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยมันราคาประมาณเท่าไหร่ฮะอาจารย์จากตัวเซ็นเซอร์ที่ผมได้บอกไปเมื่อช่วงที่แล้วเนี่ยนะครับก็จะอยู่ที่ประมาณ600ถึง800บาทครับนะครับ600ถึง800บาทครับอาจารย์คิดว่ามันมีโอกาสที่จะต่อยอดในเชิงพาณิชย์ความเป็นไปได้ที่จะนำออกจำหน่ายนะฮะมีมากแค่ไหนครับอาจารย์ครับก็ถ้าจะนำออกจำหน่ายเนี่ยก็มีความเป็นไปได้ค่อนข้างสูงนะครับเพราะหลังจากที่เรายื่นขอจดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยนะครับถ้าได้รับการจดแล้วนะครับเราก็จะดำเนินการเรื่องนี้ต่อนะครับผมครับอาจารย์คาดหวังไว้ยังไงบ้างกับนวัตกรรมตัวนี้คิดว่ามันจะไปได้ไกลมากน้อยแค่ไหนครับอาจารย์ครับถ้าถามถึงความคาดหวังนะครับไอ้เจ้าอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยผมอยากให้มันเป็นอุปกรณ์ที่อยู่ติดคู่ไปกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับเหมือนกับสัญญาณการขโมยที่อยู่ติดคู่กับรถยนต์นะครับนะเพราะว่าถ้าเกิดว่ามอเตอร์ไซค์ทุกคันมีเจ้าอุปกรณ์ตัวนี้อยู่เนี่ยนะครับมันก็จะช่วยป้องกันและก็ติดตามนะครับทำให้รถจักรยานยนต์ของเรานั้นมันสูญหายน้อยลงนะครับสูญหายน้อยลงนะครับครับผมสเต็ปต่อไปสามารถที่จะนำเอาระบบตัวนี้ไปใช้กับรถประเภทอื่นๆได้ไหมครับรถกระบะรถยนต์หรือรถประเภทอื่นๆชนิดอื่นๆครับได้ครับก็สามารถไปติดตั้งได้กับรถทุกประเภทครับผมได้ครับนะฮะก็เป็นกำลังใจให้อาจารย์แล้วก็ทีมงานต่อไปเชื่อว่าคุณผู้ชมที่ดูรายการของเราอยู่ก็คงจะเรียกว่าสนใจสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ถ้าเกิดว่าบริษัทต่างๆหน่วยงานอื่นๆที่เรียกว่าดูรายการของเราอยู่มีความสนใจอยากจะสอบถามรายละเอียดหรืออยากจะเป็นผู้ร่วมลงทุนเองก็ดีเนี่ยสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ที่ไหนยังไงบ้างครับอาจารย์ครับก็สามารถติดต่อผมได้โดยตรงนะครับก็คือติดต่อที่ดร.ทรงพลนักเรียนเรืองศักดิ์นะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับวิทยาลัยซาวิสบางกอกนะครับหรือว่าโทรที่เบอร์0839461514ได้โดยตรงเลยครับผมครับเอาละครับใครที่สนใจก็สามารถติดต่อได้นะฮะตามหมายเลขโทรศัพท์ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างหน้าจอณขณะนี้นั่นเองสุดท้ายนี้เดี๋ยวให้อาจารย์ทรงพลนะฮะฝากนวัตกรรมตัวนี้นะฮะสำหรับระบบในการแจ้งเตือนและค้นหารถจักรยานยนต์เมื่อถูกโจรกรรมไปถึงคุณผู้ชมทางบ้านอีกสักครั้งไม่ว่าจะเป็นเรื่องของประโยชน์จุดเด่นนะฮะสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ครับอาจารย์เชิญครับครับนวัตกรรมตัวนี้เนี่ยนะครับเราเน้นอยู่2เรื่องหลักนะครับก็คือป้องกันกับติดตามนะครับการป้องกันก็คือเราจะเน้นไปที่เรื่องของการแจ้งเตือนนะครับโดยการส่งเสียงร้องนะครับกับการโทรศัพท์ไปยังเจ้าของนะครับนะฮะส่วนการติดตามนะครับเราก็จะเน้นอยู่ที่ในการส่งตัวไลน์นะครับเพื่อบอกถึงลอติจูดและลาติจูดนะครับให้เจ้าของนั้นเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปค้นหาได้อย่างทันท่วงทีนะครับซึ่งถ้าเรานำอุปกรณ์ตัวนี้เนี่ยไปติดตั้งกับรถมอเตอร์ไซค์นะครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นไหนยี่ห้อไหนนะครับก็จะทำให้ปริมาณการถูกโจรกรรมในนี้น่าจะลดลงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมในวันนี้นะครับเรื่องราวที่เราคุยกันก็ต้องขอชื่นชมทั้งอาจารย์ทรงพลแล้วก็น้องๆ นักศึกษาทั้ง2คนแล้วก็รวมไปถึงคนอื่นๆด้วยนะฮะที่อยู่ในทีมงานนะในการที่ทุ่มเทสร้างสรรค์นะฮะแล้วก็ผลิตพัฒนาสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ออกมาแล้วก็หลังจากนี้ต่อไปก็เป็นกำลังใจนะฮะที่จะสามารถนำไปใช้งานได้จริงนะฮะในสังคมในภาคส่วนต่างๆนะอันนี้ก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปวันนี้ต้องขอขอบพระคุณทุกๆท่านนะฮะที่มาร่วมพูดคุยและก็ถ่ายทอดสำหรับนวัตกรรมตัวนี้ขอบพระคุณนะครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับคุณผู้ชมครับเท่าที่ผมยืนสังเกตผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์บนถนนสันพาวุฒิเขตบางนาบริเวณด้านหน้าวิทยาลัยเซาท์อีสต์บางกอกก็ต้องบอกนะครับว่ามีจำนวนผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์ไม่น้อยเลยทีเดียวซึ่งถ้าหากว่าได้นำเอานวัตกรรมตัวนี้ไปติดตั้งยังตัวรถของท่านก็น่าจะทำให้เกิดความอุ่นใจและรู้สึกปลอดภัยมากยิ่งขึ้นครับ
และทั้งหมดนี้ก็คือรายการ Most Exclusive ประจำวันนี้นะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามเรื่องราวดีๆในแวดวงวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมแบบนี้ได้ใหม่ทาง Most Science Channel PSI 246และวันนี้ผมนันทวัฒน์กิ่งนอกพร้อมด้วยทีมงานต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนขอบคุณสำหรับการติดตามครับสวัสดีครับ